คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับมีรถตำรวจคันหนึ่งมุ่งด้วยความเร็วใช่เอ็กซ์ดินผมไหมได้ยินได้ยินมองเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์เป็นฮาร์เลย์เดวิดสันคนขับคุณโกสต์น่าจะไปได้ไม่เร็วมากเพราะว่าอุ้มล่างอีกล่างหนึ่งเอาไว้มีการยิงตอบโต้คันนั้นหรือเปล่าใช่ใช่เอ๊ะผมมองไม่เห็นนั่นน่ะตำรวจเลี้ยวแล้วไปทางไหนวะเนี่ยมันมืดอ่ะฝนก็ตกผมมองอยู่เห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะโอ้โอ้ตำรวจคว่ำไปหนึ่งตอนนี้ด้านล่างยังโล่งอยู่เอาเป็นว่าตำรวจน่าจะตามอยู่แหละแม่งก็จับยากชิบหายโอ้สว่างแล้วหรือว่าเขาขับรถตำรวจหนีวะช่างเอ็กโอ๊ตน่าจะอยู่ในรถตำรวจนะคันนำหน้าเนี่ยเหรอใช่แสดงว่าเขารถมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้เลยขับรถตำรวจใช่ตำรวจไล่อยู่เขาจะไปไหนของเขาวะเนี่ยเฮ้คุณโกดคุณน่าจะไม่ได้ยินผมหรอกเสียดายผมยิงปืนสกัดไม่ได้คุณโกดจะไปไหนวะไม่เปิดหวอใช่น่าจะใช่ละคันที่เปิดหวอคือตำรวจไม่เปิดคือคุณโกดเดี๋ยวโอ้สลับเลนด้วยเฮ้ยกำลังเข้าไปในป่าก่อนใช่เอ็กระวังใช่ชัวเข้าไปในบ้านแล้วเราหาที่ลงจอดเขาใช้ปืนกลด้วยคันที่เข้าไปเมื่อกี้คือรถผู้ต้องหาใช่ไหมถูกต้องถูกต้องโอเคงั้นผมให้อันนี้คุณสมทรงป่ะไม่ใช่ครับผมจ่าอมครับอ๋อคุณจ่าอมคุณจ่าอมผมให้หน้าที่ครับไอผมเป็นคนธรรมดาผมให้หน้าที่คุณทำไมผมหมายถึงผมอนุญาตให้คุณบุกเข้าไปได้เลยเต็มที่เลยแต่ยังไงถ้าเกิดเลี่ยงการฆ่าได้ผมขอนะครับครับเอ้ามีคนล้มโอ้ยเอ้าตำรวจพอบอลไงอ่ะล้อมไว้ยังอ่ะผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่มานี่กันมานี่กันผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแป๊บนึงผมพยายามช่วยเจรจาให้อยู่ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยดูเหมือนเขาจะไม่คุยด้วยเลยระวังด้วยนะบ้านหลังนี้ผมเคยมานะพอบอล
ผมไม่เจอว่าเขาพามาทำไมอ่ะมีเหตุผลอะไรถึงพามาบ้านหลังนี้ฮะบอกผมหน่อยดิผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้นักคงนักข่าวอะไรก็มากันแล้วเอาเป็นว่าผบ.ขอแค่อย่างเดียวแล้วกันถ้าทำได้จับเนี่ยก็ได้อย่าจับตายเลยผมว่าเขาน่าจะมีผลต่อการจับตัวคนร้ายที่ใหญ่กว่านี้ได้เอางี้ดีกว่าผมไปตามกองกำลังเสริมมาช่วยดีกว่ามีผมไปตามหน่วยฟิสซิลมาช่วยดีกว่าแบบเต็มกำลังเลยที่ตรงไหนผบ.อยู่ในค่ายทหารเป็นหน่วยกองกำลังพิเศษเลยตรงนี้โอเคได้งั้นเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ให้ผมช่วยผบ.อีกพ่อยังไงเป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วยังไงผมฝากทางนี้ด้วยแล้วกันจะรีบกลับมาโอเคมาระวังตัวด้วยฮัลโหลเดี๋ยวผมช่วยเองได้ครับคุณกอดมอบตัวซะคุณกอดยอมเถอะคุณก๊อต1นัดผมไม่ยิงหัวนะผมบอกไว้ก่อนเช้ามูหลานคุณก๊อตไม่ยอมมอบตัวเลยอ่ะตกลงหนูมารีมีลูกแมวเหมียวไหมไม่มีแถมมีชื่อผิดอีกต่างหากเขาควรจะมีหนูมารีปะเขาควรมีหนูมารีและเขาควรมีแมวโอเคงั้นก็แล้วแต่มูหลานละกันคุณตำรวจเป็นไงบ้างคุณมานั่งกลางฝนเนี่ยนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับผมจะปีนขึ้นไปด้านบนผมจะปีนขึ้นไปยังไงดีอ่ะมึงจะไปไหนกูจะขึ้นไปบนบ้านเฮ้ยใจเย็นด้านข้างบ้านขึ้นได้คุณกอดมอบตัวเถอะจากเบาได้กลายเป็นหนักนะเอาไงดีชาวผู้หลานระวังตัวไว้เรายังไม่ไปรออยู่โอเคเฮ้ยเฮ้คุณโกดมอบตัวเถอะเสียงปืนเริ่มเงียบแล้วผู้หลานระวังตัวได้อย่าให้ผมต้องจับตายนะผู้หลานจัดการได้ตามมาตามมามีใครเห็นท่านรองไหมครับท่านรองทุกคนครับผมตอนนี้เหลือแค่ท่านรองแล้วอ่ะเอ้าร้องครับลองตอนนี้ผมบอไปตามกำลังเสริมมาแล้วคือมันมีเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมต้องคุยกับลองตอนนี้เลยถ้าไม่ใช่ตอนนี้ผมจะคุยตอนอื่นไม่ได้มีเรื่องอะไรครับที่สำคัญมากกว่าเหตุการณ์นี้มู่หลานบอกเข้าไปในความในใจของมู่หลานว่ามู่หลานแอบชอบลองอ่ะมู่หลานชอบคุณตั้งแต่แรกพบผมขอไม่ฟังแล้วกันนะจริงเหรอครับใช่ค่ะคือมู่หลานคงรับไม่ได้
ถ้าคุณมาทำงานแล้วก็เจ็บตัวผู้หลานก็เลยเอากาแฟมาให้คุณนะคะเผื่อคุณเหนื่อยขอบคุณมากครับนี่ค่ะขอบคุณครับลองมันยิงมาลองลองโอ้ยมีคนยิงลองค่ะลองลองไอ้เชี่ยกระสุนปืนแม่งไกลมาจากถึงนี้แล้ววะแม่งเอ้ยมูหลานอุ้มลองไปหาพวกกันเลยไปหาพวกโถลองเฮ้ยตำรวจตำรวจลองโดนยิงเอ้าลองโอ้ยผบ.บอกว่าถ้าเกิดลองเป็นอะไรให้พาลองกลับไปตอนนี้เราแยกย้ายกันก่อนไหมทุกคนไปไปพวกมึงแยกย้ายกลับไปก่อนตอนนี้พาลองไปโรงพยาบาลทุกคนเลยไปเดี๋ยวทางนี้จัดการเองไปไปไปมุหลานน้องมารีมีรถแมวเหมียวในบ้านเลยโอเคลองโอ้ลองขึ้นมาทุกคนถอนกันลองทุกคนไปไปไปทุกคนคุ้มกันลองไปไปไปรับรับทุกคนถอนกันลองไปพาลองไปพาลองไปแม่งเอ้ยลองเร็วคุณตำรวจคุณตำรวจเอาเร็วรีบไปแล้วยังไหวครับโอเคเจ้าตามมาสิพี่โกสอาการแย่เหมือนกันนะพี่โกสเขาคงไม่ทำอะไรใช่ไหมมันได้สอบอย่างเดียวเป็นไปตามแผนคุณโกสเหนื่อยเหรอสุดๆโอ้ยเจ็บหนักเลยนะคิดยังไงเนี่ยเอาแผนนี้ให้ผมทำเนี่ยฮะมันก็ต้องเป็นแผนอะแล้วว่าแต่จ่าเลสเขาจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไม่ต้องห่วงหรอกเขากินอิ่มเขาก็น่าไปทำอะไรใครแล้วแหละอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วเขาไม่มากินเราหรอกกินใช้ได้เลยนะคุณโกสขอบคุณมากที่ยอมเหนื่อยตลอดทั้งคืนเพื่อปกป้องพวกเราก็เอาเรื่องอยู่นะไหนจะต้องเจอตำรวจอีกเนี่ยโอเคงั้นตามแผนที่เราตกลงกันเอาไว้ทั้งหมดนั่นก็คือช่วยบอกผมทีอะว่ามุหลานมีใครตามมาปะไม่ตอนนี้ก็น่าจะไปกันหมดแล้วแหละจากที่ผมให้คุณโกสไปสืบหาข้อมูลของเลสผมเคยรู้มาก่อนว่าเขาเคยรบอยู่หน่วยเดียวกับคุณโกสสมัยคุณโกสรับราชการตำรวจถูกไหมใช่ลองเล่าอะไรให้ฟังหน่อยว่าทำไมต้องเป็นเขาอะเลสเขาเป็นคนแรกที่ถูกชุบขึ้นมาชุบได้สำเร็จก็จริงนะแต่ควบคุมไม่ได้ต่างจากคนอื่นอย่างที่ผมบอกแหละลักษณะของเขาก็คือถ้าเขากินอิ่มเขาจะไม่ทำร้ายใครและที่สำคัญเขามีความเป็นคนตายมากกว่าซอมบี้เพราะเขาโดนแสงแดดได้หมายความว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่ถูกฟื้นขึ้นมาจากเว้ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปกินเลยกินมาดิเดี๋ยวก็โดนคือเขาคงห่วงอาหารน่ะมุหลานว่าคุณเลสเขาพูดไม่ได้ก็จริงนะแต่มันแปลกไม่เชาทำไมอันเดอร์เทคเกอร์ยังเก็บเขาไว้เนี่ยจนพี่โกสเอาตัวมาคิดเหมือนกันไหมของ okay. มีตำหนิเหรอก็นั่นแหละใช่ตามที่ชาวได้คิดไว้มันคือของมีตำหนิไงการที่เราวางแผนนี้ขึ้นมาเพราะว่าจาเลสเนี่ยเป็นยุคแรกๆที่แอนเดอร์เกอร์เนี่ยชุบขึ้นมาและเอามาทำการแต่ปรากฏว่าดูในตาเขาสิมันไม่ใช่สีดำดังนั้นของมีตำหนิชิ้นนี้อาจจะเป็นกุญแจการที่เราฆ่าคนที่มีตาดำอย่างบางมูลาเจมส์บีเคดาราเลนหรือแม้แต่กระทั่งคนอื่นๆแม้แต่บางโพมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาทั้งหมดเว้ยมันคือการแก้ปัญหามากกว่าถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วดวงตาไม่เหมือนของจ่าเลสได้นั่นแหละคือดีที่สุด
ใช้ได้นะโอ้โหแต่เขาตอนตายนี่เขาโดนยิงเข้าหลังหัวเลยเหรอใช่แล้วก็นี่ถ้าเราสะกิดเขาเขาก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมคะอย่าเสี่ยงดีกว่านะเขาอาจจะห่วงอาหารสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ผมพอจะรู้แล้วแต่ผมยังไม่บอกใครหรอกว่าผมพอจะจับทางได้แล้วว่าการเคลื่อนไหวหลังจากเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ของ Undertaker เป็นยังไงและผมเริ่มตีวงแคบมาได้แล้วว่า Undertaker น่าจะเป็นใครที่สำคัญพอจะรู้ตัวแล้วสินะมันน่าอยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่แหละในแก๊งของพวกเราหรือว่าในแก๊งพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นกระโหลกเงินแยงกี้รวมไปถึงพวกของเฮียนตปะก้าเองก็ตามว่าแต่วันนี้คุณโก๊ททำคดีไว้เยอะคุณโก๊ทน่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยอะไม่เอาอะผมชอบชุดนี้อะจะเปลี่ยนทำไมอะคุณโก๊ทต้องเปลี่ยนให้ไม่เหมือนคุณโก๊ทอะผมจะใส่ชุดที่ผมอยากจะใส่เท่านั้นอะชุดที่ผมไม่ใส่ผมไม่อยากใส่คุณโก๊ทคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ให้คุณโดนจับไม่เอาไม่งั้นโดนจับนะคะก็หนีตำรวจอีกสักรอบก็น่าสนุกดีนี่เดี๋ยวมูลาไปที่มูลาไม่ต้องวางเขาลงอย่าไปบังคับเขาวางไว้ตรงนั้นวางตรงนั้นแหละเออวางก็วางพี่โกสมุหลันจับแก้ผ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่คนจำไม่ได้หลับไปก่อนนะดีนะยิงโดนหนังขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะมุหลันเจอกันที่อู่เฮดิสเก่าช่างเอกใช่เอ็กป่ะพร้อมเรียบร้อยยังเรียบร้อยเต็มไปตามแผนผมอีกแล้วเรื่องไงวะตอนแต่งรถเดี๋ยวขายเครื่องอ่ะเร็วขึ้นไปหน้าคอมเลยหาข้อมูลทุกคนขึ้นน้องประชุมไอเฮดิสมันขายฐานนี้แล้วฐานนี้พี่ใบซื้อไว้อะเออต้องเงินไปหมุนกับมึงไงฮะแกเอาไปแต่งรถเนี่ยคันรถที่จอดอยู่บนห้อยอ่ะรถแกพี่บอยยักษ์เหมือนเดิมพี่ครับมาแต่ไอเดมอนใส่แว่นเนี่ยมึงเมื่อไหร่มึงจะเดินเดินเลิกเดินยกกวนตีนวะเอ้ามันผิดตรงไหนอ่ะเอากวนเอาเฮ้ยเอาเลยเอาบอสไม่ไงเดี๋ยวก่อนก็มึงเดินโยกกวนตีนกว่าไอบิลลี่ช่วยกูด้วยทำร้ายอยู่ตีนเดี๋ยวมึงก็กูจะแซวไปเฉยว่าจะใส่แว่นเนี่ยหน้าแก่เนาะอุ้ยโอเควันนี้เรื่องใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นการตามหาอันเดเกอร์จบลงแล้วเมื่อกี้ชวลิตเข้าไปในบ้านหลังเมื่อกี้แล้วก็จัดการกับคุณโก๊ทไปเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปเว้ยคุณโก๊ทหยิบปืนกลใช่ป่ะจะยิงสู้กูเดินเข้าไปเอามือข้างขวาเนี่ยจับที่ปลายกระบอกแล้วจ่อที่หัวตัวเองแล้วบอกว่า hey. มึงยิงเก่งจริงมึงยิงเชื่อไหมมันไม่ยิงโอ้ขนาดนั้นเลยกระสุนยิงไม่ออกมึงขนาดนั้นเลยวะทำไมยิงไม่ออกอ่ะฮะมึงอย่าปูตอนนี้สิ เอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่าสาบานให้ตายฟรีอ่ะหลิวหาข้อมูลไปนี่ก็พูดเยอะวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่เราไม่เคลียร์คดีกันก็คือเรื่องของบังมูหลาดตอนนี้มีข่าวแจ้งอะไรมาบ้างอหลิวในเมืองตอนนี้ชาวข่าวในเมืองตัวเนี้ยมันมีเหตุเกิดกัน3จุดเหตุเกิด3จุดใช่โอเคกูว่าน่าจะเป็นฝีมือของบังมูหลาดนี่แหละเมื่อวานบังมูหลาดคือคนที่ยิงเฮียนบกับพี่ใบ้และถ้าตามข้อมูลที่รู้มาคือบังไม่รู้ตัวเองว่าโดนทำอะไรไปบ้างดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำในวันนี้คือเราต้องหาบังก่อนที่บังจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเมืองมากกว่านี้และเราต้องช่วยเขาในวิธีที่นุ่มนวลที่สุดอย่างมากสุดแค่กระทืบไปขาหักก็พอนุ่มแล้วนั่นแหละโอเคถือว่าดีพ่อกูไงพ่อกูรักพ่อมีเหตุผลโอเคดังนั้นเราจะใช้คนของแยงกี้ใช่ไหมวันนี้แยงกี้มันเยอะจังวะ
ฮดิสมึงจ่ายตังค์ยังไงวะมึงจ่ายตังค์ลูกทีมเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็มีเท่านี้เออกูก็ตามมาด้วยเอางี้ดีกว่ากูไม่อยากจะโชว์อ่ะยังกี้ปกติได้เงินเดือนเท่าไหร่เฮดิสให้เท่าไหร่ไม่ให้เมลบอกไปเลยว่าอยู่กระโหลกเงินพี่โบยะรันนิ่งบอกไปอยู่กระโหลกเงินได้เงินเท่าไหร่ครับให้เมลพูดนอกจากมึงจะไม่ให้แล้วมึงยังมาไถพวกกูอีก yes พี่กูอยู่ของกูเหมือนเดิมดีกว่าเอามา500ขอตังค์นั่นไงนั่นไงดีนะกูอยู่ไกลโดนเลยเลขกระเป๋า53โอเคแล้ววันนี้เราทุกคนจะตามหาบางมุลาดแล้วก็อย่าลืมนะมีอะไรโทรมาที่เบอร์ของกูใครเจอบางมุลาดก่อนแจ้งกูได้เลยโอเคเฮดิสไอแซคมาโลนมานิดไดมอนด์ลันนิ่งไอสีเนลลี่ไนลี่อยู่ไหนเนลลี่อยู่นี่ไนลี่ไหนอะไนลี่ไนลี่น่าจะเดี๋ยวมาโอเครวมถึงช่างเอ็กแล้วก็มิวบิลลี่แยกย้ายกันตามหาบ้างมีอะไรโทรมาหากูก่อนถ้าไม่ฟังกระทืบได้อย่าลืมเอาแค่ขาหักพอห้ามมากกว่านี้โอ้พร้อมกันน่ะได้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 ถ้าพร้อมแล้วไปขึ้นรถใช่ผมฝากเต็มรถด้วยฮัลโหลเปิดเว็บเดิมดิที่เราเคยดูกันฮะได้เว็บเฮ้ยเดี๋ยวไวรัสเข้าเฮ้ยมันคอมกูพี่ดูผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะยืนเคยืนเทยังยืนนิ่งยืนนิ่งยังยืนนิ่งด้วยเฮ้ยเฮ้ยมิวมันใส่บอลมันหาเรื่องว่ะเอามาที่เอามาบอลมันหาเรื่องเอามาเรื่องรันนิ่งเอามาไอ้นี่โอ้โหมันเงียบใส่ต้องถึงติ่มไหมต้องถึงติ่มไหมยืนเงียบติ่มเคียติ่มแล้วให้ติ่มเคียถึงเอาไปแล้วอย่าให้ใครรู้นะเอาใหญ่แล้วมีมาแยกย้ายกันตามหาไปไปพี่ไปไอเฮดิสมึงเอารถตำรวจมาขับมึงก็โดนหรอกไม่มึงทำแบบนี้มันผิดกฎหมายมึงรู้ไหมมึงทำแบบเนี้ยมึงฟังกูเลยนะมึงฟังกูไม่ต้องมึงฟังกูมึงพามแบบนี้ผิดกฎหมายพวกมึงไปแต่งตัวเป็นตำรวจด้วยไปให้เนียนโอ้โหไอ้สมไม่ไปมึงนี่นะให้ผมทำงานไปดีครับเป็นคนช่วยเนี่ยรองผบ.เยี่ยมไหมเอาว่าไงเจอไหมเจอแล้วมันเพิ่งเด้งมาสดๆตะกี้นี้เลยที่ไหนในพิกัดมันบอกว่าโรงล้างรถคาแคร์ใช่ไปเอาเฮียช่างเอกรอแป๊บรอแป๊บไอ้ไดมอนด์ไม่ทำงานเหรอว่าไงมึงไม่ทำงานเหรอมึงอู้เหรอกูตกรถมึงตกรถเหรอใช่เจออะไรนี่เช่าเติมน้ำมันนิดนึงนะเดี๋ยวมาเจอบังแล้วเจอบังแล้วเฮ้ยเฮ้ยบังบังบังเอ้าเหี้ยหลิวเฮ้ยแก๊งไหนวะเนี่ยที่แก๊งเสือเอาชิบหายแล้วคุณครับได้ยินผมไหมคุณแก๊งเสือหรือเปล่าพี่อีครับพี่อีผมขอยืมรถแป๊บนึงมันซ้อนได้ไหมเอาไปเลยครับพี่เดี๋ยวบอกอหลิวถ้าอหลิวมาบอกอหลิวมาเจอผมโรงพยาบาล นะครับผมเดี๋ยวอหลิวกลับมารับครับเอามาแล้วมาแล้วงั้นไม่เป็นไรพี่โอเคขึ้นมาเร็วอหลิวคนของเสือโดนยิงไปโรงพยาบาลเมื่อกี้บางเดินไปที่รถคันแล้วยิงเขาเฉยเลยอ่ะบางอีกแล้วเหรอเออดิเนี่ยมันตามหากันอยู่เนี่ยเฉยบางจับเป็นหรือจับตายยังไงก็ต้องเป็นอยู่อ่ะถอยครับถอยไปเช้าไม่เป็นไรผมจอดนี่ได้ผมใหญ่หมอใช่ค่ะหมอค่ะมีคนโดนยิงอ่ะอ้าวนี่เห็นแล้วค่ะรักษาด่วนเลยหมอสมิธไม่ช่วยผ่าตัดทีได้ครับ
ร้องหายแล้วเหรอครับผมเป็นห่วงแทบแย่เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าโดนจริงเนี่ยหมอผ่าตัดแต่มูหลานเขาบอกว่าเขาชอบร้องนะอย่าลืมไปออกเดทกับเขานะได้ครับพี่ว่าไงไวรอนสวัสดีครับบัสฮัลโหลว่าไงลันนิ่งพี่เช้าผมเจอแล้วที่ไหนถาดเสือพี่ที่ผมส่งโลเคชั่นให้ไปอาหลิวอาหลิวเจอแล้วไปไปจากจากเช้ามาลันนิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะผมเห็นบางขับมาทางเนี้ยแล้วทำอะไรเปล่าไม่นะยังนะเสือจักรสวัสดีเสือสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมีใครเห็นบางมุหลาดไหมโอ้ยโอ้ยพึ่งดูดิมึงดูดิเอ้ามึงดูดิเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอป้อยบังอ่ะดิเอ้าอยู่ดีมาบ้าคลั่งมาชนมาไล่ชนหมดนี่ได้ไงวะบังขับรถมาชนแก๊งเสือในฐานเลยเหรอตะกี้เลยนี่ฟังก่อนนะบังเขาตอนนี้เขามีอาการทางสมองอยู่สติเขาไม่ 100% แล้วเอาตรงๆเมื่อกี้พวกคุณน่าจะรู้แล้วว่ามีเสือโดนยิงโอเคบังเป็นคนยิงเองแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเวลาในการตรวจสอบหน่อยอย่าเพิ่งทำอะไรบังนะขอเวลาอะไรวะมึงดูดิพี่น้องกูเนี่ยครอบครัวกูนี่เป็นแบบนี้มึงก็ฟังกูสิกูบอกอยู่เขาไม่มีสติมึงจะเอาอะไรกูวะแล้วมันปล่อยเข้ามาเป็นแบบนั้นอ่ะหยุดโอ้โหเสือจักรผมตามอยู่แล้วเมื่อกี้ผมถ้าผมจะทำร้ายพวกเสือจักรจริงผมไม่พาไปโรงพยาบาลหรอกเออเอาเป็นว่าเจ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พวกข้าจัดการเองนะแต่เสือจักรต้องห้ามมันใช้ความรุนแรงกับบางนะเขาเป็นดูดิผมไม่ยอมให้พี่เคมถูกปากไปผมไม่ยอมเสือจักรมันพ่อกูบางเขาเป็นลูกเขยบางแต่นี่ครอบครัวกูแต่เขาเป็นลูกเขยของเสือจักรนะแล้วนี่ครอบครัวกูมึงบ่นเพื่อมึงมีอะไรอ่ะฮะไปเจ้าหยุดเจ้าหยุดแรงลอยนัดหยุดไอพีเกมมึงก็หยุดเหมือนกันไม่เอาเป็นว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนั่นแหละเจ้าผิดว่าไปตามผิดเดี๋ยวผมจัดการเองย้ายเห็นแล้วกันหัวบอกหัวดำคนไหนมายุ่งกับพ่อผมอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ข้าจัดการเองถ้ากูไปชนคนในครอบครัวมึงจะยอมไหมล่ะเอ้ากูต้องฟังเหตุผลดิเอาหยุดเอ้าถ้ามึงฟังแล้วเสือจักรเนี่ยหัวหน้ามึงเนี่ยถ้าเกิดวันนึงเสือจักรขี้แตกขี้แตนมาขับรถชนคนอ่ะกูต้องมีเหตุผลให้ปะวะเสือจักรพวกกูดูแลเองได้วะพ่อกูดูแลเองได้ดูแลดีแล้วกันแม่งปากดีชิบหายมึงชื่ออะไรพีเคใช่ไหมแล้วไงวะแล้วมึงไงอ่ะแล้วมึงไงอ่ะไอ้ไอ้มาเลยเหี้ยฮะเก๋าจังเลยเหี้ยมาไปดีกว่าไอ้ชาวโมจากฐานกูไปดีกว่าแม่งมาดีกว่าเฮ้ยโมจากฐานกูไปเก๋าเหลือเกินเหี้ยมึงสัตว์นักเหรอวะอย่าไปพี่เคมาไปกูเห็นว่ามึงเจ็บอยู่นะไปเจ้าไปเบาเอริสปาเจ้าไปเจ้ามาไปดูแลพ่อมึงดีแล้วกันได้ไม่ต้องห่วงยังไม่จบแล้วมึงยังไม่จบกูเหรอเอาหยุดฮะไอพีเกมึงก็หุบปากพวกเราก็เจ็บอยู่พวกมึงเห็นร้อยเหลือเกินมึงร้อยเหลือเกินใจเย็นเช้าเช้ากูไม่ไหวแล้วแล้วเก็บแรงไว้เยี่ยวเหรอมึงอ่ะมึงร้อยเหรอมึงร้อยเหรอบิลลี่ด่ามึงเนี่ยร้อยเหยียดแม่มึงร้อยเหรอกูมาร้อยไหมแต่มึงก็เก็บแล้วมึงมาทำไมเอามาเลยเหี้ยเดี๋ยวมึงเก็บแรงไว้เยี่ยวไปพวกมึงกับแรงไว้เยี่ยวนะร้อยเหรอไม่เป็นไรเลยโอเคกูมาร้อยไหมมึงก็ใจเย็นก่อนดีเห็นเขาข้ามมาแล้วมีเสียงตุ๊บแล้วมึงไม่บอกกูเลยว่ามันโดนชนน่ะเอาหรอผมได้ยินเสียงตุ๊บแต่ผมไม่เห็นคนอ่ะต้องใส่รอยออกไปตามหาบางให้เจอแล้วนิ่งมันซ้อนได้ไหมในคันนี้ไม่ได้ครับชลีฟซื้อมาให้นั่งคนเดียวผมวิ่งซ้อนเอาเอ็มลงมายืมหมดหาบางให้เจอไม่เจอไม่ต้องแดกข้าววันนี้อุ้ยอุ้ยโดนแล้วนึงพวกมึงมีบอกแล้วรอตัวนี้
มิวพาบังไปข้างล่างเช้าบังขอโทษลงมานี่ก่อนพ่อขอโทษนะลูกเมลได้ยินไหมมิวได้ยินไหมได้ยินแล้วยึดอาวุธหรือยังยึดแล้วนั่งพ่อนั่งผมบอกให้นั่งลงกับพื้นกูลดวิบากกูลงได้ฮะกูโกรธเหรอบังได้ยินไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยมิวอธิบายมาสิว่ามันคือยังไงตอนบอยไปที่รังเสือมิวเลยโทรหาบังอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนแรกบังส่งอะไรมาไม่รู้แล้วมิวอ่านไม่ได้บังก็เลยบอกให้มิวช่วยไปหาบังหน่อยมิวก็เลยไปแต่ว่าบังอยู่ใกล้รังเสือมากมิวก็เลยพามาที่นี่แทนยินบังไหมได้ยินบังผมไม่รู้นะว่าบังเจออะไรมาแล้วตอนนี้บังเป็นอะไรแต่ตอนนี้บังรู้ไหมว่าทั้งเมืองเนี่ยเขากำลังตามล่าบังบังรู้แล้วบังทำตัวให้มันเป็นอันตรายทำไมวะมันควบคุมไม่ได้อะมันห้ามมันไม่ได้มันอยากตายเชลลินฆ่าบังเถอะไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นต่อคนที่บังรักอ่ะงั้นผมก็คงต้องทำตามที่บังบอกนะยิงมาเลยโชลินบังพร้อมมิวว่าไงบอสว่าไงมิวจะยิงบังหรือให้โชลินยิงบังอยากตายมากแล้วใช่ไหมมึงเงียบทำไมอะมิวถ้ามันต้องยิงเดี๋ยวมิวยิงเองเพราะว่าบอสจะได้ไม่ต้องฆ่าพ่อของบอสเองถ้าเกิดมันไม่สามารถมีชีวิตได้แล้วอะบังถ้าบังเป็นคนปกติบังฆ่าใครบังทำอะไรไปบังจะตายบังก็ตายไม่ไหนก็ได้แต่บังมึงช่วยมีความรับผิดชอบหน่อยนะมึงฟื้นขึ้นมามึงทำให้คนอีกเขาตายเนี่ยต่อเป็นพ่อกูก็ไม่ยอมหรอกรับผิดชอบไหมล่ะทำคนเอาไว้อะแล้วใครรับผิดชอบเบื้องหลังอะมึงขอโทษไม่เลยแล้วจะหนีความผิดบอกอยากตายทำไมตายรอบแรกแล้วตายอีกแล้วเหรอมีไม่ขอรับผิดชอบแบบเป็นพ่อกูเนี่ยทำตัวเป็นพ่อหน่อยลุกเดี๋ยวพาไปรับผิดชอบไปขอโทษพวกเสือจักรให้เรียบร้อยมีเงินไหมตั้งแต่ฟื้นมาเนี่ยไม่มีไม่มีเงินเลยแล้วจะเอาอะไรรับผิดชอบเขาพ่อให้บังทำอะไรก็ได้บังพร้อมชดใช้งั้นไปต่อรองกับเขาผมพอมีตังค์อยู่หน่อยนึงถ้าเกิดเขาไม่ยอมความบังต้องทำงานชดใช้เขาดูแลค่ารักษาค่าบาดเจ็บให้เขาไปปลูกแตงโมไปทำอะไรก็ได้หาเงินมาได้มันจะทำทุกอย่างไปตามที่มิวบอกนั่นแหละบังโอเคตอนไหน yes okay thank you อะไรกินเนี่ยจริงไป